สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดการศึกษาไตรภาคีและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์มูลปารองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนกำลังคนด้านอุตสาหกรรมโดยต้องการนำการศึกษาเข้าไปไว้ในสถานประกอบการต่างๆซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการร่วมกันระหว่างภาครัฐสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยสถานศึกษาและสถานประกอบการจะช่วยกันทำงานในด้านหลักสูตรเพื่อให้สามารถผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถพื้นฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถทำงานกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมทร.ล้านนาก็เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีการจัดการศึกษาแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานอีกด้วยจริงๆการทำโครงการเขาเรียกอะไรการจัดการศึกษาพิเศษในของมทร.ล้านนาที่มันเกิดจากภาครัฐแรกภาครัฐต้องการไปขับเคลื่อนนโยบายของรัฐจริงจะสังเห็นว่าโครงการทั้งหมดที่มทร.ล้านนาทำเนี่ยมากกว่าน่าจะเป็น10โมเดลมากกว่า10โมเดลแล้วมากกว่า10โครงการนะครับถึง20แล้วมั้งถ้ารวมเนี่ยเป็นการเริ่มต้นจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนกำลังคนภาคอุตสาหกรรมจริงก็เริ่มต้นจากการผลิตช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมนี่แหละจนพัฒนาอาจารย์อยู่ในระบบซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบระบบไตรศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจะเห็นนโยบายรัฐจะเรียกว่าบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหรือ VIEW หรือ Work Integrated Learning อันนี้นโยบายภาครัฐขึ้นมาแล้วผมเนี่ยเริ่มสตาร์ทโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ในอดีตการเอาระบบการศึกษาเข้าไปทำงานกับภาคประกอบการคือเราต้องดูความต้องการภาคประกอบการจริงๆบางทีทำได้ถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ทำไม่ได้เพราะเขาเป็นคนทำธุรกิจจะเห็นว่าถ้าเราทำงานถ้าระบบอย่างเงี้ยมาทำเมื่อไหร่มันไม่ได้มีแต่ภาครัฐฝั่งเดียวหรือภาคเอกชนฝั่งเดียวนะครับหรือสถานศึกษาฝั่งเดียวที่ผ่านมาเราต่างคนต่างอยู่เราไม่รู้ความต้องการซึ่งกันและกันนะครับเราไม่ได้เก่งเหมือนกันการศึกษาคือสร้างคนภาคเอกชนคือสร้างของภาครัฐขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร3อย่างเราจึงเป็นต้องบริหารทั้ง3เรื่องภายใต้โครงการนี้หมายความว่านั้นโปรเจกต์เมนเจอร์โครงการนี้ต้องเข้าใจทั้งรัฐเข้าใจสถานศึกษาการศึกษาและเข้าใจเอกชนวิเคราะห์เนี่ยความต้องการที่เขาอยากได้เขาต้องมีปัญหาก่อนละที่เขาถึงอยากได้อย่างมิชลินเนี่ยปัญหาเขาคือ turnover ครั้งแรกๆนะครับต่างกันนะเบนยาแท็กเตอร์ปัญหาคือขาดช่างงั้นเราต้องดีไซน์ระบบยังไงให้เด็กอยู่กับเขามากกว่าและให้เขาสามารถลงทุนในการสร้างคนร่วมกับเราแล้วเขาใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เขาลงทุนได้มันถึงเกิดโรงเรียนในโรงงานเด็กจะอยู่อย่างน้อยเนี่ย2ปีคําว่า2ปีนี่ฝึก6เดือนแรกถือว่ายังสร้างกําไรไม่ได้หรอกเขาต้องลงทุนจ่ายเงินเดือนจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ระบบมันเกิดงั้นปีที่7เป็นต้นไปก็คือกำไรที่เขาจะได้หรือว่าความมั่นคงในการลงทุนแล้วถึง2ปีนะจบเพราะระบบผมเนี่ยเด็กฐานประกอบการเอาเด็กออกเมื่อไหร่คือหมดสภาพนักศึกษาอันนี้เราเห็นว่าผมบริหารภาครัฐได้ละภาคเอกชนต้องเข้าใจเขาดังนั้นพอเข้าใจเขาเขาก็บริหารธุรกิจของเขาเราก็รักษาคุณภาพวิชาการเขาก็รักษาคุณภาพทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจเขาอันที่3ภาครัฐเขาก็ต้องเข้าใจเราเนี่ยเมื่อก่อนโน้นเราผมทำกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งผู้บริหารนะต้องการขับเคลื่อนนโยบายก็เลยไปทำแล้วก็เกิดรูปแบบใหม่เราเรียกว่าไตรศึกษาหรือว่าไตรภาคีการศึกษาระบบไตรภาคีตัวโครงการนี้คาดหวังว่ามันจะมาพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศนะครับให้มันมั่นคงจริงมันไม่ใช่เป็นของใหม่ในโลกนี้นะครับมันเป็นของที่ประสบความสำเร็จในยุโรปมาแล้วหลายสิบปีมาแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งใหม่แต่ประเทศไทยทำการศึกษาฝั่งเดียวเขาเรียกการศึกษาวิชาการมุมเดียว
การศึกษาวิชาชีพบ้านเราไม่สำเร็จอันนี้ผมความคาดหวังผมไม่ว่าจะโครงการวิวออกมาใหม่ๆอาชีวะพันธุ์ใหม่ออกมาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ออกมาซึ่งมันก็เป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นสุดท้ายมันโกร่วมกันหมดมีเป้าหมายร่วมกันหมดนั้นรูปแบบต่างหากที่จะเซตโมเดลต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับความต้องการของ3ฝ่ายในที่สุดแค่นั้นแหละครับสุดท้ายความคาดหวังผมระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยผมและการศึกษาชาติเขาได้ระบบนี้เราทดลองให้ดูเราได้โมเดลที่ดู2ในฐานะให้เราเป็นอุดมศึกษานักการศึกษาหรือว่าอาจารย์ในอุดมศึกษาควรจะไม่วิจัยในมุมนี้มากที่สุดมากขึ้นจริงๆผมก็มีพาร์ทเนอร์ในเยอรมันของที่อยู่ดอทมุนแต่พาร์ทเนอร์ในทางวิจัยอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักในตัวผมนะครับพาร์ทเนอร์วิจัยการศึกษาจะเป็นเยอรมันอันนี้ครับความเป้าหมายสูงสุดและสุดท้ายที่สิ่งที่ทำนะครับมันก็จะไปตอบนโยบายประเทศถ้าจะเห็นว่าทุกโครงการที่รัฐบาลประกาศออกมาโครงการพัฒนากำลังคนวิวโครงการพัฒนาชีวะพันธุ์ใหม่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งต้องใช้พาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมเป็นหลักซึ่งตอบโจทย์ S-curve ของประเทศนะครับถ้าการศึกษาไร้ตรงนั้นปุ๊บมันก็จบสำหรับการจัดการศึกษาไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันค่ะเช่นโครงการนำร่องการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคนิคให้กับประเทศโครงการการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมทร.ล้านนาโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเป็นต้นซึ่งมีการศึกษาทั้งในระดับชั้นปวช.ปวส.และปริญญาตรีโดยระยะเวลาการเรียนการสอนก็จะไม่เท่ากันตามแต่ละรูปแบบค่ะ